อันยองชิงกุดุนสวัสดีครับพบกับอาร์ตบดีนาอาร์กันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำรีวิวแป้งเราจะมารีวิวสิ่งที่เป็นฟาวอริตของเราแล้วเราก็ซื้อกันติดต่อมาอย่างยาวนานหลายทศวรรษหลายศตวรรษโอ้โหมันเวอร์ขนาดนั้นเลยเหรอสิ่งนี้เนี่ยก็คือเป็นอายแชโดว์นั่นเองนะครับจากแบรนด์ The Face Shop นะตอนนั้นแล้วก็ตอนนั้นเฮ้ยแกอันนี้คือของ The Face Shop ทั้งหมดนะฮะซื้อมาตั้งแต่รุ่นที่ยังเป็นรุ่นเก่าอยู่ที่เป็นวงกลมแล้วก็เป็นรุ่นที่แบบว่าเป็นแบบสี่เหลี่ยมแล้วก็สามารถมาต่อกันได้อะไรเงี้ยเอาเป็นแฟน The Face Shop นะฮะเป็นอายแชโดว์ที่ราคาถูกและดีนะฮะทุกคนอายแชโดว์ที่มีทั้งเป็นเนื้อชิมเมอร์แล้วก็เนื้อแมทนะครับทุกคนชิมเมอร์199ส่วนแมทเนี่ยน่าจะ179นะฮะทุกคนอันนี้รุ่นนี้เขาจะไม่มีขายแล้วนะแต่ว่าสีเนี่ยจะมีอยู่แต่ว่าอาจจะเป็นแบบว่าเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เพราะว่าเขาเปลี่ยนแพ็คเกจจิ้งใหม่นะฮะเป็นแบบนี้ซึ่งแบบนี้เนี่ยเขาสามารถแบบว่าแกะได้เอามาต่อได้สามารถแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครีเอทได้กับพาเลตตัวเองสมมุติแบบว่าเราไปข้างนอกเราไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเราอยากได้แค่3สีอย่างเดียวจบที่แบบมีทั้งแมทมีทั้งชิมเมอร์เราก็สามารถจัดเซตได้อยากได้สัก4อันเราก็สามารถแบบพกไป4อันอย่างนี้ได้นะครับทุกคนก็แบบพกแค่นี้4อันจบครีเอทได้เลือกได้ว่าตัวเองอยากได้สีอะไรต้องการสีอะไรไปไหนอะไรยังไงอย่างนี้นั่นเองนะครับก็เรามีทั้งหมดเนี่ย8อันด้วยกันนะคะแล้วก็มีแววว่าจะซื้อเพิ่มเรื่อยๆนะฮะเพราะว่ามันเป็นอายแชโดว์ที่เราใช้มาตั้งนานแล้วแล้วก็รู้สึกว่าถูกชะตาชื่นชอบก็เดี๋ยวเรารีวิวสีแต่ละอันก่อนเขาจะมีเนื้อแมทกับเนื้อชิมเมอร์เนาะเดี๋ยวเราจะมาสวอชเนื้อแมทให้ดูกันนะส่วนมากที่เราซื้อเนี่ยจะเป็นเนื้อแมทเพราะเนื้อแมทเนี่ยจะถูกกว่าเนื้อชิมเมอร์นะอันนี้ก็จะเป็นสีแมทของเรานะฮะก็จะมีเป็นสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนออกส้มแล้วก็แดงเลยนะฮะสีแรกเนี่ยเป็นสี BR09 นะฮะสีที่2เป็น BR05สีนี้เป็น BR06 แล้วก็อันนี้เป็น RD02 เดี๋ยวเราจะมาสวอชสีนี้ให้ดูกันนิดนึงก็จะสีประมาณนี้นะฮะแดงส้มน้ำตาลอ่อนนะครับแล้วก็น้ำตาลเข้มสีเขาเนี่ยก็จะมีความแบบว่าไม่ได้ชัดมากแบบชัดแบบโอ้โหอะไรขนาดนั้นนะทุกคนแต่มีความแบบว่าให้สามารถเราได้บิวเพิ่มสามารถแบบบิวเพิ่มให้มันเข้มได้อะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนคือเหมาะสำหรับมือใหม่มากๆเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาจะให้สีที่แบบว่าเบาๆสบายๆธรรมชาติถ้าหากว่าเราอยากได้เพิ่มอยากได้สีแบบเพิ่มให้มันเข้มกว่านี้เราก็สามารถแต้มเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆได้นั่นเองนะฮะสีแมทก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็มีอันนึงที่เป็นแพ็คเกจจิ้งเก่านะฮะนี่เป็นอันนี้จะเป็นสีเบอร์ OR02 นะฮะจะเป็นสีออกส้มๆพีชนะครับนี่จะเป็นสีพีชส้มๆอย่างนี้ชมพูหน่อยนะฮะคือทั้งหมดเนี้ยเราสามารถเอามาปัดแก้มได้ด้วยนะเพราะว่ามันไม่ได้เข้มจนเกินไปต่อไปจะเป็นสีชิมเมอร์เขาจะมีชิมเมอร์หลายแบบมากนะเขาจะมีชิมเมอร์ละเอียดแล้วก็ชิมเมอร์ที่แบบออกไปทางกลิตเตอร์เลยนะฮะทุกคนสรุปก็คือมีทั้งหมด3 เท็กเจอร์นะมีทั้งเป็นชิมเมอร์แล้วก็เป็นกลิตเตอร์นะครับทุกคนเยอะแยะมากมายกลิตเตอร์กับชิมเมอร์เนี่ยจะราคาเดียวกันนะน่าจะ199เท่ากันใช่199นะอันนี้จะเป็นชิมเมอร์นะฮะ GD01 นะครับอันนี้เป็นกลิตเตอร์ GD02 ส่วนอันนี้เนี่ยเป็นชิมเมอร์ OR02 นะฮะจะบอกว่าอันนี้คือแบบสุดยอดมากชิมเมอร์เขาสีดีอะดูดิโอ้โหช็อกร้องไห้แล้วนะดูดิโอ้โหอะไรมาขนาดนั้นอ่ะต่อไปก็จะเป็นแบบว่า GD นะจะเป็นสีทอง GD ก็คือ Gold นะสีชิมเมอร์เนื้อดีมากไม่สากเลยนะครับเนื้อนิ่มแล้วก็อันสุดท้ายเป็นกลิตเตอร์นะฮะเธออันนี้เหมือนทองคำเฟลมากอะชิมเมอร์เขาดีจริงกลิตเตอร์เขาดีจริงนะประทับใจนี่คือซิงเกิลชาโดว์ราคา199 บาทจริงหรอแกเรายอมซื้อนะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะแบบลองที่ตาให้ดูทั้งเนื้อแมทแล้วก็ชิมเมอร์แล้วก็กลิตเตอร์เลยนะครับทุกคนวันนี้ใส่คอนแทคเลนส์ของ Idol Lens นะฮะสั่งมาจากใน Shopee เราจะใช้สีเบจก่อนเนี่ยเราชอบใช้สีนี้มากเลยเพราะว่ามันธรรมชาติคือแบบว่าสามารถใช้สีเดียวจบได้เลยสีก็จะแบบประมาณนี้เลยนะเราสามารถแบบบิวเพิ่มได้คือมีติดชิมเมอร์มานิดนึงเพราะว่าแป้งเนี่ยก่อนหน้านี้คือใช้ชิมเมอร์ไปก่อนสวยจริงๆบอกเลยบอกก่อนต้องไม่ตามจริงๆทาสีนี้แบบเสร็จแล้วก็ออกจากบ้านได้เลยอะมันสวยมากเลยอะนะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทาเป็นสีชิมเมอร์นะฮะทาเป็นอันนี้ละกันเป็นชิมเมอร์ GD01
ือมันสีเดียวกันกับเมื่อกี้เลยนะแต่แค่แบบว่ามีชิมเมอร์เข้ามาเออใช่ไหมเฮ้ยแก้ปัดไฮไลท์ก็ได้นะดูดิเดี๋ยวเราจะลองแบบว่าใช้ทั้งแบบปัดแก้มไปด้วยเลยนะฮะนี่และอันสุดท้ายก็จะเป็นกลิตเตอร์นะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราจะลงบริเวณแบบใต้ตาเออคืนนี้มันทองมากทองแบบทองโดยทองคำมากเหมือนทองคำเปลวเลยอะแต่กลิตเตอร์เขาจะแบบแอบฟุ้งๆนิดนึงนะแต่ไม่ได้แบบว่าฟอร์เอานะดูดิแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาปัดแก้มด้วยนะฮะเอาสีพีชดีกว่าเอานี้แล้วกันนี่เป็นออกส้มๆพีชพีชส้มๆชมพูชมพูไม่ซื้อได้เหรอเฮ้ยแก้มมันดีจริงๆนะเราชอบอ่ะถ่ายเองเราก็อยากได้เพิ่มเองอ่ะเสร็จใช้ได้ทั้งตาแล้วก็แก้มแล้วก็ไฮไลท์ชิมเมอร์ก็สามารถมาไฮไลท์ได้เฮ้ยมันประทับใจก็คือเราเนี่ยไม่ค่อยเจอใครพูดถึงอายแชโดว์ของ The Face Shop เลยนะส่วนมากจะพูดแบบว่าเรื่องสกินแคร์ของ The Face Shop คือ The Face Shop เนี่ยเป็นแบรนด์ที่หลายอย่างอ่ะดีเยอะนะครับทั้งสกินแคร์แล้วก็ใช้อยู่เยวาดำนะฮะแล้วก็อันนี้ก็ของ The Face Shop นะก็ดีคือมีหลายอย่างมากที่ดีแต่ว่ามีสิ่งเนี้ยที่เราไม่ค่อยเห็นใครรีวิวก็คืออายแชโดว์ของเขาคือมันดีมากจริงๆติดทนสีชาร์จสามารถบิวให้เข้มได้แล้วก็แพ็กเกจจิ้งใหม่คือสามารถครีเอทได้เลยว่าแบบเราจะเอาสีอะไรเราจะใช้สีอะไรเราสามารถทำพาเลตเราเองได้เลยแนะนำให้ไปซื้อแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ค่อยแพงมากในบางครั้งก็มีโปรโมชั่นแนะนำให้ไปซื้อเลยนะครับสำหรับอายแชโดว์ของ The Face Shop เรามารีวิวเพียงเท่านี้เรามาป้ายยากันเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวหาว่าเราอวยมากเกินไปจริงๆไม่ได้ค่าสปอนเซอร์ใดๆนะทุกคนเออแต่ว่าถ้าหากว่า The Face Shop ดูอยู่เนี่ยถ้าดูอยู่แล้วก็เอ็นดูน้องก็สามารถสนับสนุนน้องได้สำหรับการรีวิวโมโนฮูปอายแชโดว์แมตชิมเมอร์แล้วก็กลิตเตอร์นะครับมี3เนื้อก็ลองไปดูแล้วกันทุกคนซื้อมาสัก1อันน่ะเอออยากให้ลองจริงๆลองสัก1อัน179บาทไปลองเถอะจริงๆก็อย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์กันนะฮะใครใช้อยู่ใช้สีอะไรก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะฮะหรือว่าใครใช้แล้วชื่นชอบเหมือนกันก็คอมเมนต์บอกได้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจ Instagram นะครับดูวิดีโอด้านข้าง2ข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเนี่ยเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัปวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมีเพียงเท่านี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย